สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะป้าแมวนำคลิปนะคะมาเพื่อที่จะเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะเข้าร่วมงานสัมมนาในเรื่องไม่เดียวดายแต่ไม่โดดเดี่ยวนะคะพร้อมกับประชุมสามัญประจำปีนะคะของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราได้เชิญพี่ป๊อกนะคะคุณจงเจริญสอนแก้วกริ้นสมันนะคะประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของไม้ซึ่งมีสองลักษณะนะคะไม้จากคู่ชีวิตเสียชีวิตกับไม้จากการหย่าร้างนะคะว่าเราจะดูแลในเรื่องของจิตใจรวมทั้งที่สำคัญก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีในเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องสิทธิต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเห็นได้หรือว่าจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะในวันสัมมนานะคะนั่นก็คือวันที่20-21พฤษภาคมนะคะ2022นะคะที่เมืองยูเบียนานะคะประเทศสโลเวเนียนะคะซึ่งตรงนี้นะคะติดตามได้ในคลิปที่จะได้ชมกันต่อไปนะคะและอยากให้ชมกันจนจบคลิปนะคะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยจะมีให้มีน้องนะคะซึ่งมีความพิการนะคะต้องนั่งรถเข็นนะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคือมีความเรียกอะไรนะอยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่เมืองไทยนะคะแต่ก็คือว่ามีอุปสรรคซึ่งตรงนี้นะคะอยากให้ได้ชมกันนะคะว่าเผื่อว่าจะมีวิธีการใดหรือใครที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาแล้วก็อุปสรรคตรงนี้ได้นะคะก็ขอเชิญไปติดตามชมกันนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆนะคะแล้วก็มีน้องมาด้วย1คนนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกันนะคะตอนนี้ก็เลยจะขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่าชื่อกุหลาบไซโพผู้นะคะชื่อเล่นว่าชื่อแมวนะคะแต่เป็นประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้เกือบปีแล้วค่ะจริงๆก็คือเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ปี2011นะคะก็ช่วยงานพี่ๆเขาไปนะคะเรียนรู้งานไปและที่ต้องบอกว่าปลื้มใจสุดๆก็คือว่าที่พวกเรานะคะชาวไทยในต่างแดนหรือว่าองค์กรต่างๆอย่างที่เรามาคุยกันวันนี้นะคะเราก็คือร่วมมือกันนะคะทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะกับพี่น้องร่วมชาตินะคะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดที่รายล้อมด้วยพี่น้องชาวไทยของเรานะคะแต่ว่าที่เมืองนอนเนี้ยก็ยังมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอบอุ่นมีพี่ๆน้องๆที่พูดภาษาเดียวกันนะคะให้กำลังใจหรือว่าให้คำแนะนำนะคะแล้วก็อีกหลายๆให้นะคะและที่เรามาพบกันในวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าวันที่20-21พฤษภาคมคริสตศักราช2022นี้นะคะเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะร่วมกับชมรมคนไทยในสโลเวเนียนะคะและภาคีเครือข่ายจะจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2022แล้วก็จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องไม่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายน่าสนใจนะคะที่เมืองยูเบียนาประเทศสโลเวเนียนะคะและในวันนี้นะคะป้าแมวนะคะก็เลยได้เชิญพี่ป๊อกนะคะหรือคุณจงเจริญสอนแก้วกริ้นสมันนะคะซึ่งพี่ป๊อกก็คือเป็นประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะมาเล่าประวัติความเป็นมาหรือว่าความเป็นไปที่จะได้จัดงานขึ้นเนี่ยนะคะให้พวกเรานะคะที่สนใจแต่ก็คือบางคนก็อาจจะเฮ้ยฉันสนใจนะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีจะไม่ไปดีหรือว่าควรจะทำอย่างไรเพราะว่าข้อมูลที่เรามีก็คืออาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราฟังพี่ป๊อกนะคะจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะว่าเฮ้ยเราไปแน่นอนแล้วก็ในลำดับแรกนี้นะคะก็ขอเชิญพี่ป๊อกนะคะแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะให้พวกเรารู้จักกันสักหน่อยค่ะขอเชิญค่ะพี่ป๊อกค่ะขอบคุณมากค่ะ
ดีค่ะพี่ป๊อปป้าแมวนะคะขออนุญาตเรียกป้าแมวเนาะตามน้องหลานๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะมีพี่เมี่ยงกอนชวันจากนอร์เวย์น้องเบนจสมวัสาดีศคจาก่ะเยอรมนีแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะดิฉันจงเจริญสอนแก้วกริงส์มันรู้จักกันในชื่อว่าป๊อกนะคะเป็นประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าเป็นประธานก็คือเป็นหญิงไทยคนหนึ่งในยุโรปแล้วก็เคยได้ใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์10 กว่าปีจึงมีความผูกพันสวิตเซอร์แลนด์เป็นพิเศษนะคะก็เป็นคนธรรมดานะคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเคยทำงานมีสามี1 คนก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะและก็จบชั้นมัธยมจากสตรีวิทยาเผื่อว่ามีแฟนคลับจบจากโรงเรียนเดียวกันหรือมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะส่วนที่เหลือในชีวิตก็คือขนขวายแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากการทำงานตั้งแต่งานของ NGO ด้านเด็กด้านพัฒนาชุมชนไปจนถึงงานขององค์กรสหประชาชาตินะคะเรื่องแรงงานนะคะและแรงงานเด็กซึ่งเป็นเหตุทำให้ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็เมื่อได้หยุดทำงานลงก็ได้ใช้ชีวิตจิตอาสาแล้วก็จับพลัดจับผลูมาทำงานกับเครือข่ายมาเป็นจิตอาสาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะคะแล้วก็เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเนี่ยจัดตั้งมาถึง20 ปีแล้วและเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปก็ทำงานน่าจะใกล้เคียงกับสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยก็คือเป้าหมายของเราคือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปกป้องสิทธิของหญิงไทยคนไทยและเด็กในต่างแดนนะคะแล้วก็เราทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็เรามีภาคีเครือข่ายเรามีภาคีองค์กรที่เป็นสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณ27 องค์กรนะคะแล้วก็สมาชิกที่เป็นบุคคลเนี่ยประมาณ106 คนพี่เมี่ยงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นนะคะอาจจะแนะนำประมาณนี้ก่อนเนาะแมวขอบคุณมากค่ะพี่หนูก็ตามต่อไปด้วยคำถามที่สองเลยนะคะว่าเอ้ยทำไมถึงเลือกหัวข้อแม่ไม้หนูตอบคำถามในสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มีทางมาในเขาเรียกอะไรนะในสมาคมเนี่ยค่ะก็จะมีคนถามเข้ามาอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องแยกกันอยู่หรือว่าอย่าร้างทำไมเครือข่ายในยุโรปถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะพี่ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับค่ะป้าแมวแรกสุดคงจะต้องบอกว่าคนบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เครือข่ายจัดสัมมนาในหัวข้อนี้ก็คือคุณดวงมนัสนันสโลเวเนียซึ่งเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ที่ประเทศสโลเวเนียนะคะจากประสบการณ์ทำงานของเธอเองเธอได้ช่วยเหลือหญิงไทยที่เป็นแม่ไม้เนี่ย2-3 คนในสโลเวเนียแล้วเธอค่อนข้างจะตกใจว่าหญิงไทยที่สูญเสียคู่สมรสอันนี้ยังไม่ใช่กรณีหย่าร้างนะกรณีสูญเสียคู่สมรสเนี่ยจะไม่รู้สิทธิ์หรือรู้เส้นทางเลยว่าเมื่อเผชิญกับภาวะนี้แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรแล้วก็เครือข่ายเองก็เห็นเป็นโอกาสอันดีด้วยที่จะได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากการสัมมนาประจำปีของเราแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนหัวข้อที่หลากหลายไปนะคะตามความสนใจหรือตามเทรนด์ในขณะนั้นและสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะป้าแมวคือ2 ปีที่ผ่านมาเราเจอโควิดอัดหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นภาวะการสูญเสียคู่สมรสซึ่งปกติมันเป็นเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกซ้ำนะคะด้วยการสูญเสียคู่สมรสที่เกิดจากการเกิดจากโรคระบาดโควิดด้วยก็ทำให้จำนวนเคสที่เข้ามาที่เครือข่ายเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจะสอบถามว่าสามีเสียชีวิตจะทำอย่างไรจะติดต่อที่ไหนแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะคะบางคนก็ถามเองบางคนก็ถามให้ญาติพี่น้องนะคะก็เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมถึงเลือกเรื่องแม่ไม้และจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มีครอบครัวเนาะมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราวันใดวันหนึ่งถ้าแล้วก็เมื่อกี้แมวพูดถึงเรื่องคำถามเรื่องอันดับหนึ่งคือเรื่องอย่าร้างด้วย
ความเป็นม่ายเนี่ยมันก็เป็นม่ายทั้งแบบจากเป็นและจากหลายซึ่งมันก็ยากพอๆกันทั้งสองกรณีนะคะเมียไม่ใช่แมวค่ะหมอม้าเหมือนกันค่ะพี่ป๊อปหมอม้าเหมือนกันหมอม้าค่ะค่ะโอเคก็เลยหนูก็เลยเพราะนั่นอย่างที่พี่บอกนะม่ายเนี่ยก็คือมันกินได้สองด้านคือไม่จากเป็นกับจากตายนะคือในกรณีอันนี้ก็คือพี่จะคุยในเรื่องของไม่จากการที่เสียคู่สมรสเสียอันนี้ใช่ป่ะประเด็นหลักของที่จะสัมมนากันในวันใช่ป่ะคะพี่ที่จริงแล้วแมวถามดีเพราะว่าเราครอบคลุมทุกประเด็นแต่จริงๆแรงบันดาลใจมาจากไม่ที่เกิดจากการสูญเสียคู่สมรสเพราะว่ามันเป็นการค่อนข้างตัดอย่างสิ้นเชิงแล้วมันเป็นภาวะที่ทำให้เกิดเดียวดายนะคะไม่เดียวดายของพี่ในของเครือข่ายที่จะจัดเนี่ยกินความหมายขนาดไหนคะพี่ความจริงก็ความหมายตรงตัวเนาะความคือการอยู่เป็นคู่แล้วทันทีทันใดมันไม่มีคู่อีกแล้วและส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเตรียมพร้อมไว้แค่ไหนก็มักจะทำใจยากหรืออาจจะเรียกว่ามากส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมการจากด้วยความตายนะคะและแม้จะเตรียมพร้อมมันก็ยังเป็นภาวะที่ยุ่งยากมากแล้วก็การที่จะได้หัวข้อการสัมมนามาเนี่ยแมวเอ้ยต้องถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะว่าจะเอาชื่อไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยว่าพี่นงรักนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราตั้งชื่อเพราะว่าเราจะต้องการสื่อความหมายว่าในความเป็นม่ายแล้วมันมีความเดียวดายมันเป็นตัวคนเดียวก็จริงเนี่ยนะคะซึ่งจะโยงกับไอ้วลีถัดไปว่าแต่มันไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยวเพราะว่าเราจะหมายถึงว่าเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนช่วยเหลือเรายังมีสังคมรอบข้างเรายังมีคนอย่างป้าแมวคนอย่างพี่เมี่ยงน้องเบนหรือสอคอกลมที่มีสูตรแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเราต้องการชูประเด็นว่าภาวะที่เกิดขึ้นสร้างความโดดเดี่ยวให้บุคคลเนี่ยแต่ในนั้นมันยังไม่ใช่ความสิ้นหวังมันยังมีการก้าวต่อได้เราถึงใช้คำว่าม่ายชาวไทยในยุโรปเผชิญกับความทุกข์และก้าวต่อได้ด้วยความสง่างามที่เป็นสโลแกนของการสัมมนาค่ะค่ะที่สโลวาเนียก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแรงบันดาลใจไหมคะพี่ถึงไปจัดที่สโลเวเนียก็นี่คือแม้สวิสก็อยากไปจัดนะคะแต่นี่คือข้อได้เปรียบของความเป็นเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปที่มีสมาชิกอยู่ใน18ประเทศความจริงแล้ว20ประเทศนะคะ18ในยุโรป1ในสหรัฐอเมริกาและอีก1ในประเทศไทยทีนี้เครือข่ายเนี่ยมันมีธรรมเนียมที่น่าสนใจก็คือว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกปีเนี่ยก็จะเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆโดยให้ทางประเทศที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยอาสาตัวปีก่อนหน้านี้เนี่ยทางสโลเวเนียกับทางเยอรมนีเสนอตัวนะคะคือเบอร์ลินกับเมืองลูบลียานาแล้วก็แต่ละข้างก็จะมาบอกว่าถ้ามาจัดที่เบอร์ลินเนี่ยจะทำเรื่องคนไทยไว้เกษียณในต่างประเทศและถ้าจัดที่สโลเวเนียก็จะจัดเรื่องสิทธิของความเป็นม่ายนะคะแล้วก็สมาชิกก็โหวตเพราะฉะนั้นสมาชิกก็โหวตเป็นสโลเวเนียแล้วก็ถ้าแถมต่อนะแมวก็คือว่าชาวเครือข่ายเราเองก็อยากจะไปที่ต่างๆไปเจอหน้ากันเปลี่ยนบรรยากาศสร้างความสดใสแล้วไปสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศนั้นๆด้วยสโลเวเนียเป็นสมาชิกน้องใหม่เอี่ยมของเรานะคะแล้วก็ยังหาญกล้าที่จะรับงานตรงนี้นะคะเราก็จะไปเป็นให้กำลังใจกันแล้วก็จะไปช่วยกันทำให้คนไทยในสโลเวเนียได้มีความคึกคักและพวกเราเองจากประเทศอื่นๆเช่นพี่เมี่ยงเนี่ยก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วหยอดทุบกระปุกออมสินไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นขนาดพี่เมี่ยงยังทุบกระปุกออมสินไปสาวๆสวิสอย่ายอมแพ้นะบอกสักก่อนแสดงว่าอย่างนี้ที่เขาเรียกนะคนไทยในสโลวาเนียเนี่ยมีเยอะไหมคะพี่เท่าที่น้องเคยพูดให้ฟังเนี่ยมีประมาณ600คนนะคะน้องดวงที่ได้ขอข้อมูลมาจากทางสถานทูตนะคะแมวต้องเข้าใจว่าของสโลเวเนียเนี่ยจะอยู่ภายใต้กำกับของสถานเอกอัครราชทูตไทยในเวียนนาเวียนนาจะครอบคลุมสโลวาเกียและสโลเวเนียค่ะก็งานนี้เราก็เชิญท่านทูตมาเปิดงานด้วยแต่และท่านทูตก็รับแต่ว่าจะขอส่งเป็นคลิปเปิดงานมานะคะแล้วก็ท่านอธิบดีพม.ท่านก็รับแล้วก็ก
็จะขอส่งเป็นคลิปเช่นกันเพราะว่าทางฝ่ายราชการเป็นช่วงติดงานสำคัญทั้งสองด้านแล้วก็รวมทั้งสภาวะโควิดที่จะทำให้เดินทางยุ่งยากด้วยอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าคนที่สนใจอะคะพี่อย่างเป็นคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเป็นเขาเรียกอะไรนะคนที่อาศัยอยู่ในสวิสหรือในเยอรมนีในนอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ได้อยู่ในเครือข่ายไม่ได้อยู่ในสังไม่ได้อยู่ในสมาคมองค์กรอะไรเลยแต่เห็นแล้วอุ๊ยน่าสนใจอยากไปฟังอยากเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะตรงนี้เนี่ยทำได้ไหมคะไปได้ค่ะพี่ป๊อกก็เริ่มต้นแบบนั้นพี่ป๊อกไปร่วมงานเครือข่ายครั้งแรกที่ปารีสโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่รู้จักพี่นงรักแล้วก็ไปพอไปก็ได้ก็ไปแล้วก็เลยติดแล้วก็เรียกอะไรนะตกหลุมรักไปต่อไม่ได้ก็คือแบบติดอยู่กับเครือข่ายตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาอันนี้พูดในส่วนของพี่แรกสุดไปได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนที่ต้องการที่จะสร้างมิตรไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยได้ทั้งความรู้ความสนุกและได้เพื่อนด้วยนะคะความแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกเนี่ยมี2ประการถ้าจะพูดง่ายๆก็คือค่าลงทะเบียนต่างกัน5ยูโรอย่างพี่เมี่ยงจะจ่าย30ยูโรแต่ถ้าสมมุติว่าป้าไม้จะไปจ่าย35แต่ที่เหลือจ่ายเท่ากันหมดสามสัดเทียมนะคะค่าโรงแรมค่ารายจ่ายกันเองนะคะและข้อที่2ที่แตกต่างคือถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตในการประชุมสามัญประจำปีแต่ว่าเข้าร่วมและนั่งฟังแล้วก็ชื่นชมพวกเราได้ค่ะค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยไปเห็นแล้วอยากจะสมัครสมาชิกใช้ได้ทันทีเลยไหมคะใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยป่ะคะอย่างเช่นสมัครสมาชิกปีละ30ยูโร30ยูโร30ยูโรสำหรับบุคคลค่ะใช้สิทธิ์ได้ทันทีค่าลงทะเบียนก็จะลดลง5ยูโรนะคะแล้วก็สามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญได้แต่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกเรื่องนี้จะไม่แตะดีกว่าแต่จะมีการลงคะแนนเสียงที่พิเศษเลือกตั้งกับคณะกรรมการเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน2ปีค่ะแต่ฟอร์มให้กรอกออนไลน์ค่ะแล้วก็คลิกง่ายมากใส่ชื่อใส่ที่ติดต่อนะคะประเทศก็จะตอบคำถามนิดหน่อยคำถามลักษณะว่าอยู่ประเทศไหนทำไมถึงสนใจเครือข่ายและยินดีอยากจะร่วมกิจกรรมอะไรบ้างหลายคนสมัครเป็นสมาชิกเครือช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ยุคโควิดเนี่ยเรามีคนที่สนใจมาเป็นสมาชิกเครือข่ายเพราะติดตามผลงานทางเพจหรือทางเว็บไซต์โดยเฉพาะเลยไม่ได้รู้จักบุคคลใดเป็นพิเศษนะคะก็แปลกจริงๆแต่ว่าเมื่อเขาคลิกเข้ามานะพี่ป๊อกก็โทรศัพท์เข้าไปคุยเลยส่วนตัวว่าทำไมถึงสนใจอะไรยังไงก็เหมือนกับเป็นการทำความรู้จักกันนิดหน่อยนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาชิกมักสมาชิกมีแบบฟอร์มให้กรอกออนไลน์ค่ะ Google Form ง่ายมากค่ะค่ะแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ค่ะพี่อย่างสมมุติค่าใช้ก็คือต้องมีการอย่างเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่สมัครไปแล้วก็มีแบบฟอร์มให้กรอกพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการโอนไปให้โอนเงินไปก่อนไหมสำหรับผู้จัดนะฮะในเรื่องของการจองโรงแรมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะในเรื่องแรกสุดก็คือเราจะแนะนำว่าโรงแรมที่ไหนนะคะที่จะไปนะคะแล้วก็แต่ผู้ที่จะเดินทางมาในบางทีเขาจะเลือกช่องทางของตัวเองที่สะดวกบางทีเขาก็จะไปพัก Airbnb หรือโรงแรมที่เราจัดนะคะแล้วถ้าเขามาคนเดียวบางทีเราก็ช่วยประกาศบอกว่าใครอยากจะแชร์ห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะด้วยช่วยกันประหยัดนะคะส่วนใหญ่ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีทั้งหมดนะค่าลงทะเบียน30ถึง35ยูโรแล้วก็ค่าห้องพักนี่จ่ายเองเลือกตามแม้แต่พวกเราเองก็จ่ายเองนะคะเราก็ไม่มีใครจ่ายให้นะคะแล้วก็เลือกตามที่สะดวกนะคะค่าเดินทางเลือกเส้นทางที่ถนัดสวิสมาโซเวเนียรู้สึกว่าจะค่อนข้างง่ายมีไฟล์มากกว่าประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็มีค่าบัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงงานอาหารเย็นนะคะ45ยูโรแล้วก็ทัศนศึกษาไปเมืองเบลด39ยูโรค่ะส่วนงานเลี้ยงอาหารเย็นเนี่ยจะเป็นงานที่สนุกสนานมากปีนี้จัดพิเศษเลยคือมีการแสดงทั้งวัฒนธรรมสโลเวเนียมีดนตรีพื้นเมืองมีอาหาร3
สามคอร์สนะคะมีไวน์แล้วมีดนตรีหลังจากนั้นก็มีความสนุกสนานแบบเครือข่ายนะคะรื่นเริงกันจนค่ำคืนวันรุ่งขึ้นก็ทัศนศึกษาไปเที่ยวชมเมืองด้วยกันค่ะถูกมากเลยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเนี่ยทางเราก็จะจัดอาหารกล่องให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควักค่าตั๋วแล้วมีไกด์นำเที่ยวให้ด้วยไกด์มืออาชีพนะคะนำทางให้แล้วก็เอาจะพูดว่ายังไงดีส่วนใหญ่เครือข่ายเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กุ๊กกิ๊กคิกขู่ให้พวกเราได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้สมานหัวใจกันและได้ใกล้ชิดกันนะคะพี่เมี่ยงนี่จะประกันตรงนี้ได้เพราะพี่เมี่ยงมานานกว่าพี่ป๊อปค่ะไปทุกปีสนุกค่ะบ่อยก็พี่งั้นหนูตอบไปที่คำถามนะพี่กิจกรรมสำหรับอันนี้ก็มีเขาเรียกอะไรนะการท่องเที่ยวกิจกรรมที่มีสำหรับเขาเรียกอะไรนะสันทนาการก็เรียบร้อยตอนนี้ก็คือกิจกรรมในเรื่องของการสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นยังไงการสัมมนาก็แรกสุดนะคะก็จริงๆแล้วรายการนี้มันแบ่งเป็น2ช่วงวันแรกก็คือการประชุมสามัญประจำปีเนาะในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกก็จะได้เข้าใจว่าเครือข่ายก็ทำงานยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการเสวนาพิเศษนะคะเรื่องทิศทางเครือข่ายหลังยุคโควิดนะคะเราก็จะหาประเด็นที่ร่วมสมัยตรงใจของคนไทยในยุโรปมาคุยกันนะคะอันนี้เป็นการเสวนาภายในอันนี้ก็จะเป็นสนุกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนวันที่2เนี่ยเรื่องของการสัมมนาเนี่ยก็จะมีการเปิดโดยแขกผู้ใหญ่ก็คือท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะในเวียนนาแล้วก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีของเมืองลูบลียานามากล่าวเปิดแล้วก็ที่ลูบลียานาที่สโลเวเนียเนี่ยมีกงสุลกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นคนสโลเวเนียด้วย1คนนะคะก็จะมากล่าวร่วมเปิดด้วยจากนั้นรายการพิเศษคือเราได้เชิญท่านอธิบดีจินตนาจันทร์บำรุงจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยให้ช่วยกับอภิปรายพิเศษเรื่องของการถอดบทเรียนการทำงานกับเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะของพี่ป๊อกนะคือทุกเครือข่ายรวมทั้งในสวิสด้วยหลายคือทางสค.เรียกชื่อย่อแล้วกันสค.เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงเนี่ยเป็นหลายสิบเครือข่ายน่าจะ70-80เครือข่ายนะคะทั่วโลกเลยนะคะแต่จะหนักที่ยุโรปก็ท่านก็จะมาอภิปรายเรื่องนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเห็นว่าภาพการทำงานกับภาครัฐแล้วก็การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศหรือหญิงไทยเนี่ยมีภาพเป็นอย่างไรนะคะก็พี่ป๊อกก็แบบเตรียมรอฟังเลยแหละนะคะอันนี้ในส่วนของพิธีเปิดและหลังจากนั้นเราก็จะมีการเชิญนักกฎหมายเนื่องจากเราจัดในสโลวีเนียเราก็เลยจะโชว์เคสกิจกรรมของสโลวีเนียเราก็จะเชิญนักกฎหมายของสโลวีเนียมาพูดถึงการคุ้มครองทางกฎหมายกับผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะม่ายเนี่ยในประเทศสโลวีเนียก็จะเป็นนักกฎหมายของสโลวีเนียนะคะซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยถ้าพี่ป๊อกเข้าใจไม่ผิดนะคะก็จะมาอธิบายแล้วคนนี้เขาก็ได้ช่วยเหลือเคสคนไทยที่ตกเป็นม่ายด้วยหลังจากนั้นก็คุณมนัสนันท์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายในสโลวีเนียและเป็นประธานชมรมคนไทยในสโลวีเนียเจ้าภาพร่วมของเครือข่ายเนี่ยก็จะมานำเสนอประสบการณ์การช่วยเหลือเคสนะคะค่ะแล้วก็เอาเนื่องจากเป็นเครือข่ายเราก็จะมีความหลากหลายแล้วพี่ป๊อกก็ได้เชิญคุณปนัดดาช่างแจ้งมณีจากโครงการไทยไวส์ของสวีเดนเนี่ยนะคะมาพูดถึงประสบการณ์การทำงานกับหญิงไทยที่ตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวด้วยนะคะก็จะเป็นหลายๆรสชาติอันนี้ก็ส่วนของการอภิปรายหลังจากนั้นก็จะเป็นการเวิร์กช็อปกลุ่มย่อยตอนบ่ายเรามีชื่อน่ารัก3กลุ่มกลุ่มแรกเราจะชื่อว่าม่ายทุกสุขให้เป็นนะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสของเครือข่าย2ท่านนะคะพี่ประภัยรัตน์มิกซ์กับคุณอนุรักษ์วีระเดชะกลุ่มนี้ก็คิดว่าจะสมาชิกจะเฮไปฟังกันเยอะทีเดียวไม่แน่ใจพี่เมี่ยงอาจจะจองที่แถวหน้าไว้แล้วก็ได้จองแล้วค่ะพี่ป๊อกจองแล้วไม่ได้เคลียร์กันเลยจองแล้วแล้วก็จองผ่านจองเผื่อเพื่อนด้วยคือตรงนี้คือความสนุกค่ะแมวทำไมพี่ป๊อกถึงพูดตรงนี้คือว่า
เวทีตรงนี้คือสมาชิกจากหลากหลายประเทศได้มาคุยกันในกลุ่มสิ่งที่เขาอาจจะพูดบนเวทีใหญ่ไม่ถนัดเนี่ยเขาจะได้มาแลกเปลี่ยนคือเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องของการนำวิทยากรสองท่านมาเล่าให้คนเล็กๆคนในกลุ่มได้ฟังแต่วิทยากรสองท่านจะมาช่วยให้คนกลุ่มเล็กเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ทางออกข้อคิดแนวทางเนี่ยนะต่างๆนะคะนี่กลุ่มที่หนึ่งใช้เล่นคำว่าไม่ทุกสุขให้เป็นไม่ทุกนี่คือถ้าเราพูดสั้นๆก็ไม่ทุกสุขให้เป็นก็ได้เนาะค่ะส่วนกลุ่มที่สองก็จะมีชื่อว่ากลุ่มที่สองคือไม่ได้สิทธิ์ไม่ไร้สิทธิ์คือเราจะพยายามให้กลุ่มที่สองเนี่ยเป็นการพูดถึงประเด็นทางกฎหมายอันแรกจะเป็นประเด็นของจิตใจการเผชิญกับความทุกข์การรับมือการส่งผ่านเราไม่ต้องการให้การสัมมนาของเราเป็นเรื่องของดราม่าน้ำท่วมจอเนาะแต่เราจะพบว่าชีวิตคือมีทุกข์แต่ในความทุกข์มันมีความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งที่จะไปต่อได้เช่นกันนะและไม่ใช่ตัวและเราไม่ได้อยู่ตามลำพังเรายังมีเครือข่ายและเพื่อนหญิงไทยอยู่หลายที่นะคะเพื่อนคนไทยกลุ่มที่สองจะใช้ชื่อว่าไม่ได้สิทธิ์ไม่ไร้สิทธิ์ก็จะอภิปรายมีการนำเวทีโดยคุณน้ำทิพย์เสน่หาฟิโชจากฝรั่งเศสแล้วก็คุณพจนีเรโนจากฝรั่งเศสนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเราใช้คำว่าเดียวดายอย่างหลายหลากคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมิกซ์คือไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นม่ายแต่อาจจะเป็นคนหญิงไทยที่ตกอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวตัวคนเดียวไร้ที่พึ่งค่อนข้างหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าเดียวดายเพราะนั้นเราจะพยายามให้มีหลายๆมุมแล้วแม้วอาจจะถามพี่ป๊อกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำหลายมุมหลายด้านพี่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยคือจากการที่เราได้รับเคสเกี่ยวกับไม้เนี่ยมากขึ้นนะคะความจริงในอดีตมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ก็อาจจะมีมากขึ้นโดยผ่านสื่อโซเชียลที่เราจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าก็ได้คุยกับทางพม.ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะทำให้เป็นให้การช่วยเหลือเนี่ยมันเหมือนว่าให้พวกเราอย่างแมวอย่างพี่เมี่ยงอย่างน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเราทำงานเป็นอาสาสมัครทางสังคมหรือจิตอาสาด้วยส่วนหนึ่งในชีวิตของเรารวมทั้งเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยพร้อมๆกันไปเนี่ยนะว่าเราจะสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเราได้อย่างไรแล้วเราจะมีกลไกการช่วยเหลือที่มันยั่งยืนได้อย่างไรนะคะก็คือมาอภิปรายกันและเพื่อที่จะถอดอะไรสักพอมอเขาก็ถอดบทเรียนแล้วเนาะเราก็จะถอดบทเรียนนิดหน่อยด้วยจากประสบการณ์ของพวกเรากันเองนั่นแหละแล้วดูว่าเราจะทำให้เป็นรูปแบบได้ยังไงถึงจุดนั้นพี่ป๊อกอาจจะย้อนกลับมาที่ป้าแมวที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าแมวเรามาทำโครงการอะไรดีๆร่วมกันเพื่อหญิงไทยที่อาจจะต้องวันนึงจะต้องเผชิญกับภาวะไม่สูญเสียหรือเผชิญอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะคือแรงบันดาลใจสุดท้ายเมื่อจบการสัมมนาแล้วโอ้เรามีทีเด็ดตอนเย็นก็คือดินเนอร์ที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปกติเป็นไฮไลท์ของงานเครือข่ายสิ่งที่พี่ป๊อกลืมบอกไปคือในการจัดงานดินเนอร์แต่ละครั้งงานเลี้ยงแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีทีมการแต่งตัวนะคะ ปีนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยแต่งตัวชุดพื้นเมืองชุดพื้นเมืองอะไรก็ได้จะป้าแมวจะใส่ชุดแมวหรือชุดอะไรหรือพี่เมี่ยงจะใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ขอให้แบบเป็นพื้นเมืองหรือชุดประจำชาติก็ได้แล้วแต่คือไม่ว่ากันให้มีความสดใสสนุกสนานเดินเวลาเดินไปที่ร้านหรืออะไรคนก็จะแบบโอ้โหเห็นพลังศักยภาพแห่งหญิงไทยนะคะที่มีเขาเรียกอะไรนะมีพลังในการแสดงออกเริ่มรู้สึกสนุกแล้วใช่ไหมวิสแลนด์เป็นประเทศชั้นนำประเทศหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมเนาะด้านนโยบายสีเขียวสโลเวเนียก็เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองสีเขียวเช่นกันการสัมมนาของเราครั้งนี้ผู้จัดก็ได้วางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีขยะพลาสติกนะเราทำสำเร็จที่ซูริกเนาะเราใช้วิธีแจกเหยื่อกาแฟที่แบบเก็บใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็จะไม่มีการแจกแก้วกาแฟไม่มีการแจกหลอดไม่มีการแจกขวดพลาสติกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็ไปเติมกาแฟเอาแล้วใครกินเสร็จก็อยากไปเติมใหม่ก็ไปล้างเอาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่สโลเวเนียเราก็จะใช้ตรงนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเราจะพยายามเราจะจัดการสัมมนาอย่างรักโลกและรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะ
ค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่อันนี้หนูไม่ไปฟัไมง่แไลด้้วแล้ว แม่บอกอยากหมใคดรที่เวมีลโอากแล้าวสไมนะ่ได้แล้วหนูจะต้องไปประชาสัมพันธ์ถ้ามีโอกาสนะว่างนะไปอืมแล้วเอามาแบ่งปันหรือว่ามาบอกต่อพี่หนูฟังพี่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยหนูก็มีความคําถามนะคะตอนที่พี่บอกว่าเอ้ยนักกฎหมายของทางสโลวาเนียเนี่ยค่ะจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องทางเรื่องของกฎหมายใช่ป่ะคะเขาจะแล้วค่ะในการแบบนี้ค่ะคนที่เป็นต่างชาติเราจะใช้ภาษาอะไรอะคะพี่เขาจะพูดภาษาอังกฤษแล้วเราจะแปลสรุปให้คำถามอีกก็คือว่าในเรื่องของแม่ม่ายเนี่ยอือทหี่ือพี่นำมาเป็นประเด็นหลักเนี่ยหนูว่าคือบางทีนะเราต้องคิดว่าเราจะนำเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอือหือออือหือเกิดขึ้นแล้วอือหือในเรื่องของม่ายเนี่ยปัญหาที่พี่เห็นหรือว่าเครือข่ายเห็นเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะเป็นความรู้แล้วกันว่าเพิ่มเติมวันที่23 มิถุนายนของทุกปีเนี่ยสหประชาชาติเขาได้ประกาศให้เป็นวันแม่ม่ายสากลเขาเพิ่งจัดทําได้มาสักไม่ถึง10 ปีนี่ดีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ด้วยซ้ําจนพี่ทําการค้นคว้าเรื่องแม่ม่ายเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้ประชาคมโลกเนี่ยสนใจใส่ใจกับสภาพของผู้หญิงและเด็กที่ต้องสูญเสียผู้นําครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นสหประชาชาติประมาณว่ามีผู้หญิงที่ตกเป็นม่ายทั่วโลกอยู่เนี่ยประมาณ258 ล้านคนนะคะโดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงยากจนนะดำรงชีพอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเขาต้องเผชิญการสูญเสียขาดส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้นำครอบครัวแต่ว่าอาจจะพูดสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้ชายค่อนข้างหาเลี้ยงตัวเองได้เกือบเท่ากันแต่ยังไงมันภาพมันก็ยังเป็นสูญเสียหลักเสาหลักของครอบครัวทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเปราะบางกับสถานะทางกฎหมายและสังคมพวกเราหญิงไทยในต่างประเทศรู้ดีเลยสมมติว่าถ้าพี่ป๊อกพึ่งพิงสถานะการแต่งงานเพื่อจะได้อยู่ในต่างประเทศเนี่ยถ้าสามีพี่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องแรกที่พี่ต้องวิ่งวุ่นเลยแล้วฉันจะอยู่ประเทศนี้ต่อได้ไหมหรือฉันจะกลับประเทศไทยเอาเป็นว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หลังจากที่ว่าจะทำจัดงานศพยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของความเศร้าโศกเพราะฉะนั้นมันความเป็นม่ายมันมีความเปราะบางและแม้แต่การหย่าร้างก็เปราะบางป้าแมวตอบคําถามมาเยอะป้าแมวจะรู้เลยแล้วหนูจะอยู่สวิตต่อได้ยังไงแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะต่อใบพำนักได้ไหมแล้วจะหางานทําอย่างไรแล้วจะบ้านอยู่ที่ไหนคือมันสารพัดเนาะมันเป็นภาวะที่สร้างความเปราะบางมากเลยสหประชาชาติกําหนดวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลในประเทศต่างๆเนี่ยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะนี้โดยไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้หญิงที่เป็นเชื้อชนชาติเป็นสัญชาติของประเทศเขาเท่านั้นนะคะอันนี้พี่ป๊อกให้ภาพกว้างกับแมวว่าทําไมไม่เนี่ยเป็นไงแต่ว่าถ้าปัญหาปีกย่อยเนี่ยมันก็จะเป็นรายเคสไปพี่เมี่ยงก็อาจจะมีเรื่องเล่าได้เยอะแยะเลยว่าเจอใครมาปรึกษาอะไรบ้างพี่ป๊อกก็มีเรื่องเล่าอีกชุดนึงน้องอัดชราหรือเบนหรือก็นะคะแมวไม่รู้จะตอบถูกเคลียร์คำถามหรือเปล่าถูกค่ะถูกก็คือหนูก็เลยจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เขาเรียกอะไรนะองค์กรใหญ่ๆอย่างสหประชาชาติอย่างเงี้ยนำเข้ามาอยู่ในประเด็นที่จะต้องคุยกันหรือว่าต้องหารือกันในระดับประเทศหนูก็คิดว่าคงจะมีเขาเรียกอะไรคลิปหรืออะไรคงจะมีการบอกต่อสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมก็จะได้มีข้อมูลอะไรต่อมีอะไรในการที่จะดูแลตัวเองเนาะในโอกาสต่อไปตอนนี้หนูก็คือในประเด็นนี้หนูก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วเนาะสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปร่วมงานไปเที่ยวหรือว่าไปพบรู้จักกันจะสังสรรค์ด้วยอะไรเงี้ยหนูคิดว่าน่าจะพอสำหรับหนูเนาะตอนนี้ก็เลยจะกลับไปถามพี่ๆน้องๆ นะคะที่เข้ามาร่วมฟังกันในวันนี้นะคะไม่ทราบมีใครมีคำถามหรืออะไรนะคะจากพี่ป๊อกนะคะประธานเครือข่ายนะคะก็คืออยากรู้อะไรเนี่ยเจ้าของหรือว่าผู้ที่ตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะถามได้เลยนะคะจะได้ไปบอกต่อไปชักชวนกันต่อได้อย่างเขาเรียกอะไรนะไม่พลาดนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเวจมาส NPO เยอรมนีนะคะจากที่ฟังที่พี่ป๊อก
มีความรู้สึกอยากไปค่ะอยากไปยอมเลยไม่มีสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาแม่ก็ไม่มีคำถามอะไรอะค่ะแต่ว่าคำเชิญชวนของพี่ป๊อกน่าสนใจมากค่ะมาเลยแล้วเห็นแล้วจะได้เจอตัวจริงพี่เมี่ยงด้วยพี่เมี่ยงที่แสนน่ารักตรงเนี้ยอุ๊ยแต่น่ารักที่สุดขอบคุณค่ะพี่ป๊อกน้องอัชราน้องอัชรามีอะไรจะเสริมไหมสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวยจังเลยรูปสวยจังเลยอยากเห็นตัวจริงแต่ในจริงสวยกว่ารูปต้องปกค่ะต้องปกต้องปกแต่ในรูปค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามเพราะว่าพุ่งจะเข้ามาค่ะแต่ว่าก็สนใจที่อยากที่จะไปร่วมงานด้วยนะคะจะพยายามเชิญชวนลองคุยค่ะลองคุยกับพี่เล็กสุชาดานะพี่ป๊อกไม่รู้ว่าพี่เล็กจะมาหรือเปล่าแต่พี่เล็กเป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่พี่เกิดพี่เล็กมาอาจจะได้มาเจอกันค่ะพี่ป๊อกขอเพิ่มอีกนิดเดียวว่าเนื่องจากพม.ก็มาฟังด้วยนะคะแต่จะไม่คือจะแค่อธิบายว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแค่หนึ่งในสเต็ปของการที่โครงการที่เราจะทำคือโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะม่ายและความโดดเดี่ยวในยุโรปนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ป๊อกตั้งใจจะทำเป็นสเต็ปคือการมีการทำ rapid survey คือการสำรวจอย่างรวดเร็วสำรวจความเห็นอาจจะต้องขอผู้อีกทางแล้วก็คือสำรวจความเห็นไม่ใครเป็นม่ายหรือไม่สำคัญแต่ว่าอาจจะต้องสำรวจความเห็นของหญิงไทยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็ความรู้หรือความช่วยเหลือที่ต้องการอาจจะรบกวนทาง NTO ของน้องเบนเนี่ยช่วยกันเก็บข้อมูลด้วยถ้าเห็นด้วยกับตรงนี้เนี่ยแล้วก็การสัมมนาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำจิตอาสาจากประเทศต่างๆมาคุยมาเจอหน้ากันเนาะแล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาขยำรวมกันแล้วก็จะมีการประชุมปรึกษาในเชิงแบบเขาเรียก consultative meeting ภายหลังจากนั้นนะคะหลังจากสัมมนาผ่านไปอย่างพี่เมียงเขาก็จะเก็บรูปเก็บอะไรของเราไปแต่พี่ป๊อกก็จะเป็นพวกฝ่ายวิชาการเก็บข้อมูลไปดูว่าจะทำโครงการอะไรต่อได้หรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็จะทำแล้วก็จะทำงานร่วมกับพม.อย่างที่พูดไว้แล้วว่าต้องการให้เกิดเป็นกลไกการช่วยเหลือที่มีประสิทธิที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวแต่คำว่ากลไกการช่วยเหลือหมายถึงช่วยเหลือโดยจิตอาสาโดยอาสาสมัครเราจะไม่อ้างว่าเราเป็นศูนย์กฎหมายหรืออะไรแต่เหมือนกับว่าเราจะเน้นว่าอาสาสมัครจะทำงานตรงเนี้ยเมื่อจะต้องรับมือกับตรงเนี้ยเพราะมันมีทั้งภาวะทางจิตใจเรื่องของกฎหมายเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนนะคะก็คือการสร้างกลุ่มบุคคลที่จะมีความสามารถในการทำงานนะคะแล้วก็ต่อยอดไปได้ก็จะไม่ได้จบแค่สโลเวเนียนะคะมันจะไปเรื่อยๆค่ะแมวค่ะพี่ขอบคุณค่ะหนูมีคำถามพอพี่พูดถึงเรื่องนี้มาหนูก็เลยมีคำถามมาว่าเอ้ยแล้วที่พี่ทำในตรงนี้ค่ะในวันนั้นนะคะมันจะต้องมีข้อมูลอย่างเช่นในเรื่องของเวิร์กช็อปใน3กลุ่มนั้นเนี่ยไอ้ตรงข้อมูลตรงนี้ที่เหลือเนี่ยพี่ทำยังไงต่อไหมคะมาบอกต่อหรือว่ามันเหมือนกับสมมุติถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันจะต้องออกมาเป็นโปรโตคอลเป็นประมาณว่าเฮ้ยใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราสามารถที่จะอิงหรือว่าอ่านข้อมูลตรงนี้ว่าเอ้ยเขาเคยทำแบบนี้เรามาลองใช้แบบนี้ได้ไหมอย่างนี้ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีวิธีการอะไรตรงไหนกับข้อมูลตรงนี้ค่ะข้อมูลแน่นอนแล้วนี่คือเหตุผลไม่เหตุผลนี่คือวิธีทำโครงการทั้งหมดเนาะเรานำคนมารวมกันเราใช้ทรัพยากรมากมายทั้งส่วนของเราและส่วนของแต่ละบุคคลด้วยเราจะสร้างทำให้ทรัพยากรความคิดกำลังความคิดไอเดียต่างๆเขาเนี่ยออกมาเป็นข้อเสนอแนะในวันนั้นและในข้อเสนอแนะเราก็จะมาดูว่าเราจะมาแปลงให้เป็นทางปฏิบัติได้ยังไงแล้วเราจะรวมตัวแล้วก็โดยทั่วไปเราจะทำเป็นไพลอตก็คือนำร่องซึ่งตอนนี้ที่คิดไว้ในใจก็คือนำร่องในสโลเวเนียก่อนคือนำร่องในประเทศเล็กๆว่าถ้าเราลองสร้างกลไกสมมุตินะแค่คิดง่ายๆว่าศูนย์ให้คำปรึกษานะคะอะไรประมาณเนี้ยประมาณคืออันนี้อาจจะไม่ใช่ตรงนั้นแต่ว่า
แต่เอาแค่ในประเทศเล็กๆให้มองเห็นเลยว่าสิ่งที่ต้องช่วยเหลือด่วนสุดเมื่อเกิดคืออะไรสมมุตินะคะด่วนสุดคืออะไรแล้วระยะกลางคืออะไรระยะยาวคืออะไรแล้วถ้าเขาจะย้ายกลับเมืองไทยคราวนี้พมได้ช่วยเราเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมสมมติว่าบางคนอาจจะตัดสินใจโอ้ยขอย้ายถิ่นกลับดีกว่าหรือบางคนไปต่อหรือถ้ามีลูกทำยังไงเพราะนั้นที่แมวพูดถูกเลยว่ามันเหมือนกับว่าสุดท้ายเราควรจะต้องมาทำ to do list เหมือนเขาเรียกว่าเช็คลิสต์เบื้องต้นสมมติว่าถ้าแมวได้รับเคสโทรมาที่อย่างนี้แมวบอกโอเคสิ่งฉันจะสิ่งฉันรู้ก็คือ1ฉันจะถามข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าเกิดที่ไหนอย่างไรเอกสารมีไหมยังไง1 2มีใครอยู่ช่วยเหลือไหมพินัยกรรมไหมอะไรไหมแต่เราทำงานทางกฎหมายไม่ได้แต่เราทำงานเก็บข้อมูลเพื่อจะให้คนที่จะช่วยต่อเนี่ยมีข้อมูลพอสมควรได้ค่ะโอ้ถามดีมากแล้วมีประโยชน์กับคนที่ทำงานจิตอาสาเพราะว่าบางคนนะทำงานจิตอาสาเนาะบางทีเราก็คือข้อมูลถ้ามันแบบสเปสปะพี่ข้อมูลบางทีเราก็ยังถ้ามีคนมาช่วยทำให้แบบข้อมูลอยู่ในระบบนะพี่คนที่มาเรียนรู้เนี่ยมันจะง่ายในความคิดหนูนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำเครือข่ายทำหนูต้องแบบอย่างนี้เลยแล้วแป๊ะมีอะไรจะพูดไหมคะแป๊ะเป็นน้องที่น่ารักของพี่ป๊อกจากฝรั่งเศสขอโทษพี่ป๊อกคนเห็นสวัสดีเชิญค่ะแป๊ะสวัสดีค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะพี่ก็คงเตรียมตัวในข้อที่พี่กำลังปรึกษากันอยู่นะคะมันนึกว่าเตรียมตัวเดินทางเนี่ยอ๋อไม่ค่ะเดินทางลำบากค่ะพี่หนูนั่งรถเข็นและจะอยากจะแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยไหมว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะอยู่ฝรั่งเศสค่ะพี่แล้วก็เพิ่งมาอยู่แต่ก็ไม่เพิ่งค่ะประมาณย่างประมาณ6ปี5ปีกว่าค่ะค่ะอยู่ฝรั่งเศสเมืองดัฟแล้วก็นั่งรถเข็นเป็นคนพิการมาตั้งแต่6ขวบค่ะก็แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสค่ะก็คงประมาณนี้มั้งครับพี่ก็ยังมีปัญหาที่ผ่านมาก็ในหัวข้อที่พี่ป๊อกกำลังมีโครงการอยู่เลยอะค่ะอือฮึค่ะงั้นเดี๋ยวเราปรึกษากันพี่ก็ไม่แน่ใจว่าแป๊ะสะดวกที่จะเดินทางไปถึงสโลเวเนียไหมเพราะว่าเนื่องจากในยุโรปเนี่ยการเดินทางของผู้ใช้รถเข็นเนี่ยไม่ถึงกับเป็นเรื่อง impossible พูดง่ายๆเป็นเรื่องที่ possible เนาะมากกว่าแต่โอเคพี่เข้าใจนะการไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่พี่เรื่องนึงแป๊ะขอบคุณมากพี่ดีใจเดี๋ยวเราต้องคุยกันคือแป๊ะนี่ก็เป็นน้องที่เราได้คุยกันนะคะทำความรู้จักกันเนื่องจากเป็นเราอยู่ฝรั่งเศสทั้งคู่แล้วก็แป๊ะได้ทำแล้วแป๊ะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ตอนที่เราทำคลิปเครือข่ายด้วยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ติดต่อกับเครือข่ายได้ทำความรู้จักกันและน้องเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะคะของผู้ที่พิการนั่งรถเข็นแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองในฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นน้องแป๊ะถ้าพี่เนี่ยเคยคุยเรื่องแป๊ะให้ทางพม.ซึ่งนั่งฟังอยู่ตรงนี้ฟังแต่พี่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะแต่บอกว่าสวัสดีเนื่องจากท่านอธิบดีของพม.เนี่ยท่านอยู่ทำงานดูแลด้านผู้เกี่ยวกับผู้พิการมาก่อนท่านจะอินมากกับบริการต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มีเพื่อความสะดวกของคนพิการที่ก็เคยพูดให้ท่านฟังว่าหญิงไทยในต่างประเทศเนี่ยหมายความว่าที่พิการจะมีความโชคดีบางอย่าพูดว่าโชคดีเลยคือจะพูดว่าการไปไหนมาไหนเนี่ยจะสะดวกสบายกว่าเมืองไทยนะคะเพราะว่าบริการสาธารณะเส้นทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะดีกว่าตรงนั้นนะคะแต่พี่อาจจะบอกไม่ได้ว่าในทางจิตใจจะบ้านเราอาจจะให้ได้มากกว่าหรือเปล่านะคะแต่ใช่ค่ะพี่แล้วเป็นจุดหนึ่งที่หนูคิดหนักที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าถ้ากลับเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องจ้างคนมาดูแลเราคือในการออกไปข้างนอกบ้านนะคะเพราะไม่สามารถจะออกคนเดียวได้เลยคือไม่สามารถจะออกไปที่ฟุตปาดไหนได้เลยนอกจากเป็นบางช่วงที่เขาทำไว้ให้อย่างเช่นในเมืองอย่างเช่นเชียงใหม่มันก็เป็นช่วงสั้นๆแต่เราจะไปจุดนั้นเนี่ยเราจะต้องลำบากมากเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูคิดว่าการกลับประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีชีวิตอิสระจริงๆอย่างที่หนูเป็นที่ฝรั่งเศสอย่างเช่นว่าหนูขึ้นรถเมล์ได้คนเดียวรถบัสอะไรอย่างเงี้ยไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราพิการน้อยลงอย่างมากทำให้เรารู้สึกเหมือนมันปลดปล่อยอะไรบางอย่างจากที่เราเคยอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยหนูก็ทำงานนะคะหนูขับรถมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาจะลงจะขึ้นจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยเราต้องมีจ้างคนมาช่วยเหลือตลอดก็พี่ป๊อกฝากแพทจากพม.ด้วยนะรับแพทฟังที่น้องพชิสาแปะพูดอันนี้ไม่ใช่การคอมเพลนประเทศไทยแต่แพทเพราะว่าท่านอธิบดีกับพี่ป๊อกกับกลุ่มเนี่ยเคยคุยกันไงว่าการช่วยเหลือหญิงไทยกลุ่มที่เป็นคนพิการหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่ป๊อกก็เลยบอกว่าสภาพของเมืองนอกเนี่ยมันเอื้อกับชีวิตคนพิการมากกว่านะคะแต่แม้ว่าใจเราจะอยากอยู่บ้านเราจะคิดถึงบ้านเราก็ตามเนี่ยเนาะมันแปะมาเป็นพยานบุคคลตรงวันนี้เดี๋ยวนี้เลยและพี่แม่ป้าแมวพี่ป๊อกอยากจะบอกว่าที่เวลาที่พี่ป๊อกบอกว่าเวิร์กช็อปกลุ่มที่สามอ่ะเดียวดายอย่างหลายหลากอ่ะพี่ป๊อกอยากจะอนุญาตเราเหมือนกับแปะเนี่ยเขาก็เหมือนก็จะอยู่ตรงกลุ่มนั้นคือเขาอยากกลับบ้านแต่เขากลับไม่ได้เพราะเงื่อนไขทางอินฟราสตรักเจอร์ไม่เอื้อมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีความเดียวดายลึกๆอย่างนั้นน่ะค่ะได้นะคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารจริงๆเราก็อยากกลับบ้านโดยเป็นธรรมชาติครับพี่ป๊อกเป็นธรรมชาติคนไทยเราก็ยังติดมาแต่เด็กถึงอยู่ที่นี่จะอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ว่าวิถีชีวิตของเขาบางทีเราไม่เข้าใจเรายากที่จะปรับตัวหรืออาจจะเป็นหนูมั้งคะแต่พวกพี่อาจจะปรับกันง่ายแต่ว่าตัวหนูเนี่ยมาแล้วแบบอายุเยอะแล้วที่มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความคิดเรายังเป็นคนไทยจ๋าอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราปรับตัวค่อนข้างจะคือเข้าใจค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่อินไม่แฮปปี้ตรงนั้นค่ะเข้าใจเลยการบูรณาการมันต้องใช้เวลาช่วยชีวิตใช่ค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสสะดวกสบายดีแต่จิตใจมันโดดเดี่ยวถ้าวันหนึ่งคือตอนนี้สามีหนูค่อนข้างจะป่วยค่อนข้างหนักเพราะว่าตาข้างหนึ่งเขาเริ่มมองไม่เห็นจากก้อนเลือดไปอุดตันที่สมองค่ะทำให้หนูก็คิดถึงอนาคตว่าหัวข้อวันนี้แบบโอ้โหใช่เลยอ่ะมันอนาคตเราจะต้องอโลนแน่ๆก็เลยกลับบ้านได้ไหมหรือจะอยู่ที่นี่มันเป็นคำตอบมันไม่มีคำตอบมันทำให้เราเดินไปข้างหน้าบางอย่างแบบฟันธงมันไม่ได้อ่ะค่ะพี่มันทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วรู้สึกอึดอัดหนูเคยทำงานให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยโดยการเรียกร้องสิทธิของคนพิการมาประมาณ5ปีตอนสมัยหนูเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะหนูรู้เลยว่าการที่จะอยู่ประเทศไทยเนี่ยสถานะคนพิการเนี่ยมันยากจริงๆค่ะพี่มันยากมากๆโดยเฉพาะการยอมรับที่จะให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยมันตัดของพวกเขาออกไปเลยว่าพิการแล้วไม่มีศักยภาพอะไรละไปอยู่บ้านเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะนี่มันคือความเจ็บปวดลึกๆที่เราไม่กล้าตัดสินใจกลับบ้านจากที่เราได้มาอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่พี่ขอบคุณแพทไม่ใช่แปะที่มาร่วมนะคะในการคุยกันวันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องขออนุญาตว่าถ้าแมวอาจจะต้องใช้ข้อมูลหรือการบอกเล่าของแปะในบางส่วนหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความตระหนักว่าเรายังมีความเดียวดายที่หลากหลายด้วยเช่นกันนะคะ
แล้วก็พี่ปอกดีใจที่ทางพม.ก็มาได้ฟังตัวจริงเสียงจริงเองในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากประเด็นหญิงไทยที่พิการและด้อยโอกาสในต่างประเทศด้วยในวันนี้นะคะหนูก็คือขอสรุปเนาะว่าคือเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเนาะว่าเอ้ยเข้ามากันก็เยอะเนาะแล้วเราก็คือได้ประเด็นอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาจากที่เขาเรียกอะไรนี่แหละคือความประมาณว่าปัจจุบันทันด่วนปรับแล้วเราทำอะไรมันจะมีอะไรเข้ามาให้เราแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันทั้งดีและไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้ในสิ่งที่ดีก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่เข้ามาในวันนี้นะตอนนี้เหลือ8คนเนาะก็จะได้รับประโยชน์นะป้าแมวเองนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ป๊อกมากๆเลยนะคะที่มาให้ความยินดีค่ะพี่เมียงนะคะที่แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะพี่เมียงสวัสดีค่ะแล้วก็น้องแป้นะพี่ก้อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ก้อยแล้วน้องเบนจมาศด้วยแล้วก็น้องอัจฉราด้วยน้องอัจฉราคนสวยแต่รูปไม่ยอมบอกให้เราเห็นหน้าสวย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 แล้วก็พม.นะคะเจ้าหน้าที่จากพม.นะคะทุกท่านในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและดีใจยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากแมวขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกันสโลเวเนียค่ะค่ะเจอกันสโลเวเนียเจอกันสโลเวเนียเราไม่ได้ไปแต่เราสโลเวเนียรออยู่เป็นกำลังใจให้น้องแปะด้วยค่ะส่งกำลังใจไปด้วยถ้ามาสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งสบายเลยนะคะขอบพระคุณพอดีค่ะสามีเป็นฝรั่งเศสค่ะพี่นะค่ะแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าก้อยก้อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย